สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมอันนี้ครับผมลุงโคล่าไปพักอยู่นะฮะเดี๋ยวพบกับผมเทอร์โบนะฮะแล้วก็คุณบิกินเนอร์ครับคุณบิกินเนอร์นะฮะครับผมตัวตึงย่านพระราม2นะเฮ้ยเสื้อครับเสื้อมันแน่นโอ้เสื้อคุณวันพีซเลยนะใช่ฟิล์มเลสฟิล์มเลสนะใส่ซื้อมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะใช่ครับเฮ้ยพวกคุณบอกผมพักเหรอผมมาแต่เสียงก็ได้นะมาจากไหนเนี่ยลุงโอ้ไม่ได้พักอยู่แซวอยู่ให้กำลังใจทีมงานขอบคุณมากเลยครับวันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันรอบที่5แล้วใช่ครับรอบที่5รอบสวิตลาวอยู่ใช่จะสวิตเราก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะฮะกำลังตึงกำลังตึงครับผมเพราะว่าใครทำเกมใครทำแต้มดีๆก็จะเข้ารอบท็อปใช่ครับนะฮะมาอันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันวันพีซการ์ดเกมนะครับผมเป็นแชมเปี้ยนชิพนะฮะ2022ที่ตึก All-V-1 Plaza นะครับวันนี้ก็จะเป็นการชิงรางวัลการ์ดลูฟี่รันนัมเบอร์นะฮะเป็นการ์ดโปรโมนะฮะที่ยังไม่เคยแจกที่ไหนในประเทศไทยมาก่อนก็นะฮะมีมูลค่าพอสมควรใช่ครับมีมูลค่ามากเลยครับนะกี่รอบก็เน้นย้ำนะฮะเพราะว่ามีมูลค่าจริงใช่พ่อแม่ท่านพ่อแม่ผู้ปกครองท่านไหนบอกว่าถามลูกว่าไปเล่นการ์ดได้อะไรเงินรางวัลสูงนะฮะอาจจะไม่ได้เป็นเงินตรงๆเป็นใช่ครับเป็นการ์ดที่เป็นแลกเงินได้ครับโอ้นะฮะยังไงก็ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะฮะถ้าไม่มีพวกท่านเหล่านี้ก็จัดงานแข่งขันดีๆแบบนี้ไม่ได้นะฮะครับก็จัดการแข่งขันโดยร้านฮาลุยส์โฮมนะฮะคิดแอนด์คิดครับสถานที่แข่งขันดีๆที่ All Way One Plaza Modern Guard มาแม่ทำทุกวันของชีวิตให้อร่อยไปด้วยกันบ้านๆครับขนมเปี๊ยะอร่อยของแถมสวยน่าสะสมครับ Artistic Lab อยากมีน้ำหอมกลิ่นพิเศษตามแบบฉบับของเราที่ไม่เหมือนใครต้องที่นี่เลย Artistic Lab จัดเคสเพย์แมทครับทนทานออกแบบได้เองต้องจัดเคสครับ GS Card Game กันพาวิลเลจครับคิดถึงกันพาต้องกันพาวิลเลจครับร้านมาวินการ์ดเกมครับ TCG Nexus ครับสนใจการ์ดเกมค่ายบูชิโรต้อง TCG Nexus เลยครับแล้วก็สุดท้ายไฟไฟแอร์ซอฟนึกถึงบีบีกันต้องไฟไฟแอร์ซอฟนะครับครับผมก็ระหว่างนี้รอดูว่าคู่ที่5จะเป็นใครใช่ครับระหว่างนี้ก็กำลังเซตผู้เล่นกันอยู่นะคู่ที่แล้วเป็นยังไงบ้างฮะโอ้คู่ที่แล้วคุณได้ดูไหมคุณได้ดูไหมน่าจะไปเข้าห้องน้ำอยู่ฮะอ๋อครับคู่ที่แล้วเป็นการต่อสู้ระหว่างสีเขียวทั้งสองฝ่ายครับผมกันคิดครับคิดเหมือนกันเลยคิดเจอคิดครับผมคิดหนักกว่าเดิมหนักแล้วคิดเลยคนภาคก็คิดเหมือนกันครับผมแต่คนภาคอาจจะไม่คิดเยอะหน่อยเพราะมันเด็กมันเหมือนกันครับผมนะฮะไม่ต้องเปิด data เยอะdata เดียวพอครับผม data เดียวพอแต่ผู้เข้าแข่งขันนี้ค่อนข้างคิดเยอะเหมือนกันใช่ครับนะเพราะว่าเป็นการเจอกันระหว่างตัวตั้งรับ2ตัวใช่มาแล้วครับรอบที่5เป็นทั้งคู่อีกแล้วครับโอ้คิดทั้งคู่อีกแล้วจะเป็นการพบกันระหว่างคุณเบิร์ดและคุณลุดเหรอครับคุณลุดนะครับโอเคซึ่งเป็นคิดอีกแล้วเหมือนรอบที่4เลยนะก็คิดแล้วคิดอีกเหมือนกันนะฮะต้องมาดูกันว่าเด็กจะคล้ายๆกันไหมใช่ครับเพราะว่ารอบที่แล้วที่เห็นผ่านๆตาน่าจะไม่ค่อยคล้ายกันเท่าไหร่ใช่ไหมฮะก็มันจะมีแตกต่างกันเล็กน้อยครับเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่ทั้งสองฝ่ายจะเล่นคิดตัวใหญ่เหมือนกันเพราะการเล่นของคิดนี่หลากหลายใช่ไหมครับหลากหลายมากจะเน้นตีก็ได้จะเน้นบุกจะเน้นตั้งรับกันครับผมส่วนของคุณบอสปกติเล่นแบบไหนครับผมส่วนมากเล่นสายป้องกันครับโอเคครับสายเขียวสายเขียวฮะหมอทั้งวันฮะ เล่นการ์ดนะเล่นการ์ดโอเคดีแล้วครับเล่นทั้งวันดีมากฮะโอเคก็ทำการจั่วการ์ด5ใบนะครับเรายังไม่รู้ว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายเริ่มก่อนใช่ไหมฮะยังครับมวนโมแต่เล่นกันนะไม่ได้ดูคุณลุดเขาขอเปลี่ยนมือฮะโอเคทำการมูลิแกนนะฮะโอเคฮะอ๋อคุณเบิร์ดเอาเลยเรียบร้อยฮะน่าจะมีตัวเซิร์ฟน่าจะมือดีไม่แน่ต้องดูฮะต้องดูเพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนครับผมเจอกับตัวตึงพระราม2นี่ผมนี่หลุดๆเยอะเลยนะเนี่ยเฮ้ยไม่แน่นะครับผมไม่ตึงเท่าไหร่ฮะโอเคฮะมีแต่เสื้อที่ตึงซื้อมาใหม่ไม่ใช่เหรอซักมาครับซักมาอ๋อโอเคครับมันหดนะมันหดนิดนึงโอเคฮะเอาละเป็นเทิร์นของคุณลุดก่อนคุณลุดครับอ้าวได้มือดีนะเนี่ยมือดีอ่ะรีมาใหม่แล้วจะเจอโมโมโนสุเกะไปหาของนะแต่ยังหาไม่ได้ใช่ครับเทิร์นแรกครับผมเพราะว่ายังไม่มีด้งให้แท็บด้งไม่พอครับด้งไม่พออ่ะเทิร์นของคุณเบิร์ดฮะได้2ด้งใช้ครบเหมือนกันลงเป็นคิลเลอร์บล็อกเกอร์ครับซึ่งน่าจะไม่ได้เอามาบล็อกในตอนนี้ครับผมเพราะยังใช้ความสามารถไม่ได้ลงด้งเผื่อไว้ใช่ครับอาจจะยังใช้ความสามารถไม่ได้เลยก็ได้นะครับเพราะว่า
คาแรคเตอร์ยังไม่ครบถึง3ต้องมีทั้งด้งทั้งคาแรคเตอร์3ใบใช่ครับขายเยอะเนาะเงื่อนไขเยอะฮะแต่เป็นตัวที่คุ้มค่าครับเพราะได้จั่วตีเข้าไลท์ไปเลยครับแล้วก็ลงเป็นโอคิคุนะครับคุณเบิร์ดเหลือไลท์อยู่4แล้ว4ครับผมโอคิคุนี่ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างกดดันได้ดีนะฮะใช่ครับตัวป่วนของเด็กนี้เลยผมติดด้งโจมตีปุ๊บสั่งเลสคอท่าลงไปได้ตัวหนึ่งใช่ก็จะสั่งเลสพวกบล็อกเกอร์ได้ใช่หรืออาจจะสั่งเลสตัวที่สำคัญของเขาในการตีของเขาเทิร์นต่อถัดไปเพื่อตีซ้ำใช่ครับผมแล้วก็เอาคิด 5,000 ตีลีดเดอร์เลยตีสดๆเลยไม่ติดอะไรเลยนะครับครับผมผัดกันตีอีกแล้วนะครับรับเลยรับเลยคุณรุดเหลือ4ไลท์นะครับน่าจะยังไม่อยากเสียมือตอนนี้ฮะครับเพราะหัวลงกระดานคล้ายกันมากฮะคล้ายๆเลยแต่ว่าคีคูของฝั่งคุณรุดอาจจะได้เปรียบเพราะว่าได้เริ่มตีก่อนใช่ๆต้องดูว่าคีคูตัวนั้นจะได้ตีหรือเปล่าครับผมแล้วก็มีตัวเซิร์ชของด้วยใช่ครับมาดูกันฮะอาจจะลืมแอคทีฟลืมแอคทีฟลีดเดอร์นะไปครับไม่รู้ว่าจะลืมโจมตีด้วยหรือเปล่าใช่ครับลงเป็นโอ้ไม่ต้องใช้คิคุเลสเลยใช่ใช้แมวเลสไปเลยเขาอาจจะใช้คิคุเลสเพื่อเลสคิคุเองคิคุเองโอเคเพื่อตีไม่ให้เขาบล็อกคิคุได้ครับผมโอ้เนี่ยครับแล้วก็ตีไปที่ใครดีเอ่ยครับกำลังคิดเขาน่าจะอาจจะเลสพลาดไปครับเมื่อกี้รู้สึกเหมือนเขาอยากเลสคีคุใช่เพื่อตีคีคุใช่แต่เขาเลสพลาดไปหรือไม่แน่หรืออาจจะตั้งใจใช่แต่เมื่อกี้เขาเหมือนจะเอาคีคุไปกดไปกดคีคุนะแต่ว่าน่าจะพลาดจริงๆครับครับแต่อันนี้ตีเป็นคิลเลอร์เพื่อเลสคีคุฮะโอเคแต่ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าดาเมจของการตีคีคุอาจจะสำคัญสำคัญครับเจ็ดพันครับคีคุ 7,000 น่าจะคีคุนะฮะต้องยอมไหมนะครับอาจ 8,000 8,000 8,000 โอเคต้องให้ 2,000 2ใบใช่ครับ2,000 1ใบ 2,000 1ใบกับอีก 1,000 เพราะคีคุมี 5,000 อ๋อใช่ๆๆแต่มันจะเป็นกี่ด้งแล้วครับเนี่ยต้องปกป้อง6ด้งแล้ว6ด้งต้องปกป้องคีคุจริงๆครับไม่งั้นจะสวนกลับไม่ได้ใช่ต้องยอมเสียมือหน่อยเขาอาจจะพลาดจริงๆครับเพราะคีคุเป็นคอส3แมวเขากดเลสได้ใช่ครับอาจจะลืมนะฮะอ่ะติดด้งไป 2,000 นะครับเป็น 7,000 ครับตอนนี้โอ้โหเอาชัวร์นะครับอย่าเปลี่ยนใจนะฮะเหลือ 6,000 นะฮะแล้วก็สั่งเลสโมโมโนสเกะแล้วก็ตีไปที่คิคุนะครับต้องดูว่าเขาจะรับไหมอาจจะต้องรับกาดกาด 2,000 นะฮะด้วยอิโซโอ้ต่อยฝ่ายจริงๆต่างฝ่ายต่างเหนียวคิคุนะใช่ครับโอ้ตัวเหนียวอีกแล้วใช่ฮะตัวเหนียวก็ต้องอาบน้ำแล้วก็ฉีดน้ำหอมครับจากอะซิติกแล็บใช่ครับกลิ่นพิเศษไม่เหมือนใครถ้าเกิดฉีดไปก่อนอาจจะเหนียวเพิ่มโอเคครับแต่กลิ่นหอมครับติดทนนานครับเขาผ่านเลยครับไม่ยอมปล่อยคีคุจริงๆครับครับผมอย่างว่าครับเป็นการดวลกันระหว่างคีคุนะครับใช่ครับแต่เขามีมีแล้วครับฮอกกินฮอกกินถ้าเกิดคีคุร้อนเลสมาเมื่อไหร่มีโอกาสโดนซ้ำได้บ่อยมากมีตัวเคลียร์กระดานนะก็ต้องรู้สึกว่าต้องตีแล้วก็เลสฮอคินไปนะฮะต้องเอาฮอคินให้ได้ครับจังหวะนี้แต่ดูจากทรงมือแล้วน่าจะคงได้คล้ายกันมากใช่คล้ายกันเลยครับมีฮอคินด้วยครับบนมือแล้วก็คีคุตีคีคุตะกี้ไม่ยอมนะไม่ยอมครับให้ไม่ได้จริงๆนะคีคุตัวนี้ต้องดูว่าลีดเดอร์จะซ้ำไปที่คีคุหรือฮอคินนะครับใช่ครับผมว่าฮอคินน่าจะป่วนกว่าคีคุโอ้โหนั่นไงตีไปที่ฮอคินจริงๆด้วยครับปล่อยครับโอเคครับเพราะว่าถ้าฮอคินอยู่นี่เหมือนตีได้2ทีใช่ครับตีได้หลายการมากอ๋อคอร์ส3อ๋อใช้ความสามารถแล้วก็ลีดเดอร์ตีซ้ำตีซ้ำอีกทีนึงครับแต่เขาไม่ได้จับตั้งเราเลยมองไม่ถนัดนิดนึง มันเป็นความสามารถของลีดเดอร์ครับครับก็ต้องรีบเคลียร์ออกเพราะว่าตัวตีโหดๆทั้งนั้นอ้าว 5,000 ตีสดๆไปที่คีคุฮะจะกาดอีกไหมฮะเพราะว่าเสียมือไปเยอะกับคีคุมากใช่ต้องให้ครับไม่ยอมนะครับไม่ยอมจริงๆฮะแต่ก็ลองทำลายทิ้งไปเลยครับไม่ยอมก็ทำลายเลยอันนี้เหยียบตัวที่มีค่าคอส4ลงไปที่นอนอยู่ใช่ครับลงคีคุใหม่ฮะคีคุใหม่แล้วนะฮะโอ้สำคัญจริงๆฮะตัวนี้เรียกว่าตีทั้ง2ตัวเลยใช่ครับคุณเบิร์ด
ใช่ทำลายไป1ตัวตีไป1ตัวเด็กๆนี่ก็ค่อนข้างดีนะใช่ครับดังนั้นนี่เราอย่าพยายามนอนต่อหน้าเด็กเขียวใช่ครับผมไม่งั้นจะมีช็อตเซอร์ไพรส์แบบนี้ลงมาได้เยอะครับทีมฝั่งคุณลุดนะครับตอนนี้เหลือแมวกับเด็กเป็นส่วนมากน่าจะเป็นตัวซัพพอร์ตซะส่วนใหญ่นะครับผมแต่แมวก็ยังตีได้เพิ่มดงให้เขาไปแต่ต้องเปิงดงนิดนึงใช่ครับมอนสเกตนี่อย่าไปหวังโจมตีเลยใช่ครับหาของดีกว่าครับคุ้มกว่าเยอะอาจจะเอาเป็นไลโซหรือเป็นแมวนะแอบเห็นมือเขาแวบๆมีไลโซ2ใบโอ้ตาคุณดีเหมือนกันนะเนี่ยสายตาเหี่ยวครับโอเคดีมากอ้าวลงเป็นแมวนะครับผมว่าอาจจะต้องขึ้นมือก่อนจับเลสอีกหรือเปล่าครับครับผมต้องรอดูกันจะลงแมวเลยไหมลงจริงด้วยครับแมวครับนอนคีคุนะฮะเพราะว่าข้อ3พอดีเป๊ะผมอาจจะได้เห็นแมวตีก็เป็นได้นะอืมใช่เพราะแมวอีกตัวนึงเอาคีคุลงให้ได้ใช่ครับไม่งั้นนะลำบากลีดเดอร์ก่อนดีกว่าครับใส่ 6,000 คีคุฮะ 1 ดงเพื่อความชัวอาจจะรีดมือเขาครับแต่ยอมปล่อยไปลงเป็นฮอกกินแล้วก็ผ่านเลยฮะตาของคุณเบิร์ดนะครับผมทีนี้เหลือเดรกอยู่1ตัวนะฮะใช่ครับฝั่งคุณลุดนี่ล้างกระดานกันไปล้างกระดานกันมาครับโอ้แล้วมีมือเพียง2เองหาของไม่ได้เหมือนเขาเลยครับต้องเอาออกแล้วตัดก่อนปล่อยให้ยืนนานครับหักเติมมือเรื่อยๆใช่ครับเพราะว่าวันทีการ์ดเกมนี่การ์ดจั่วค่อนข้างน้อยน้อยครับน้อยการเติมมือเป็นการ์ดที่ดีมากโอ้ใช่เลยครับใช่มือเยอะแล้วก็ยิ่งการ์ดได้เยอะใช่ครับโอ้โหถ้าเกิดด้งเหลือเยอะแต่ไม่มีการ์ดมาลงก็ใช่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับนะตีไปเขาอาจจะบล็อกเราได้ด้วยจ่ายเยอะครับผมลงเป็นคิดคอส8ครับมาอีกแล้วพระเอกเราโอ้ตัวเรียกว่าอะไรเรียกมือเรียกตีนเรียกเท้าแล้วสาดสุภาพแล้วแหมนะฮะแต่ว่าจะเรียกมือเรียกเท้าได้ต้องนอนก่อนต้องนอนแล้วก็ติดด้งด้วยครับโอเคโอ้ดาวยั่วนะครับมีเสียงกระซิบมานะครับเป็นดาวยั่วของลุงตายแล้วเอ้าเขาไม่เลสครับไม่เลสนะครับเรื่องที่จะไม่เลสก็คงอยากจะเหลือด้งไว้2ด้งใช่เพราะมือเขาน้อยอาจจะโดนได้ครับเพราะว่าถ้าเลสไปมีฮอคินที่สามารถตีย้ำโอ้หนักหนาเขาอาจจะแบบมองในจุดนี้ไว้เอาให้ตีลีดเดอร์ดีกว่าใช่ไรยังเหลือเยอะถ้าเกิดฮอกินตีเมื่อไหร่เขาจะตีทิ้งเขาจะได้นอนสบายขึ้นฮะโอเคครับตอนนี้นอนลำบากครับฮอกินมันรอจิ้มอยู่โอเคไม่อยากนอนสบายนะใช่ฮะต้องขออภัยทางบ้านด้วยเมื่อสักครู่ฝนตกหนักฮะสัญญาอินเทอร์เน็ตล่มไปช่วงเวลานึงอ๋อต้องขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยฮะกลับมาปกติแล้วฮะโอ้ขอบคุณคุณลุงโคล่ามากครับครับผมติดตามที่ลิงก์ด้านบนต่อได้เลยครับผมดูกันต่อฮะดูกันต่อครับมาครับทางคุณลุดหรือเมื่อกี้เราคุยกันไปไม่รู้เรื่องเลยครับนั่นน่ะสิพูดไปตั้งเยอะไม่เป็นไรครับสามารถชมย้อนหลังได้ชมย้อนหลังฮาลุยโฮมฮาลุยโฮมใช่ครับคือตะกี้เข้มๆเลยใช่ผัดกันลุกผัดกันตีผัดใช่ทำลายกระดานกันไปกันมาครับโอ้แนะนำให้ดูย้อนหลังเลยนะครับใช่ครับเป็นเทิร์นของคุณลุดอยู่กำลังคิดเยอะอยู่ครับคิดหนักมากคิดของคุณเบิร์ดมารอแล้วมารอ 5,000 ลีดเดอร์นะครับ 5,000 ลีดเดอร์นะครับตอนนี้ตีลีดเดอร์ได้เพราะคิดเขาไม่ได้นอนอยู่โอเครับเลยครับคุณเบิร์ดเหลือ3ไลท์ครับคุณเบิร์ดเหลือ3ไลท์แล้วครับเหลือ2ไลท์แล้วโอ้โหแมวกระนำควรฮะตีแบบว่าเปิดประเดิมไปนิดๆฮะแต่ว่าเจ็บอยู่นะเจ็บๆครับเจ็บที่ไลท์เลยเพราะว่าเขาต้องการเติมมือผมว่ารู้สึกว่าเขาต้องการเติมมือการปล่อยให้โดนตีบางทีก็ไม่ใช่ข้อเสียใช่ครับเพราะต้องการอาจจะต้องการมือไว้สวนกลับใช่ครับต้องรอดูครับว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมเพราะตอนเมื่อกี้มือของคุณเบิร์ดน้อยมากมีแค่สองเองเพราะไม่มีอะไรเติมมือเลยใช่ครับขณะที่ฝั่งคุณลุดนี่มีโมโมโนสุเกะที่ใช้เติมใช่แต่ว่าเขาตัดออกไปแล้วรับไลน์อีกแล้วครับเหลือหนึ่งไลน์แล้วนะครับคุณเบิร์ดตีได้เข้าไป3ทีเลยนะครับใช่ครับค่อนข้างจะลำบากนะฮะหนักนะคุณเบิร์ดเหลือ1ไลน์แล้วนะครับลงเป็นแก๊งเบสฮะฮะเปิดด้งไว้3แล้วมีนอกจากได้กระหน่ำตีแล้วยังมีตัวมารอรับอีกใช่ครับโอ้สุดยอดเลยครับคุณเขาไม่ใช้ฮอกกินตีครับเพราะว่าอาจจะโดนตีสวนกลับมาได้ครับ
เขากะรอไว้ตีเทอร์หน้ารอคนนอนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเอาฮอคินตีลีดเดอร์มันจะไม่ได้ใช้ความสามารถใช่ครับจะลุกไม่ได้ฮะอย่างน้อยก็ต้องตีคนนอนสักหนึ่งคนละกันนะจะได้ใช้ความสามารถได้เต็มจำนวนทั้งผู้ชมทางบ้านอาจจะสงสัยว่าทำไมใช่ครับจริงๆเกมนี้ไม่จำเป็นต้องตีทุกเทิร์นก็ได้นะครับครับมันเป็นการแบบหลอกล่อให้คู่ต่อสู้ใช้งานการ์ดให้หมดมือไปก่อนอ่าฮะโอ้ใช้ได้เลยคุณบิ๊กเนอร์สมก็เป็นตัวตึงพระราม2จริงนะฮะล่ารางวัลมาแล้วทุกทีนะฮะติดท็อปตลอดไม่เคยได้แชมป์ใช่ครับล้อเล่นขอโทษครับโอ้โหพูดอย่างนี้ครับร้องให้กลับบ้านดีกว่าฮะอย่าพึ่งครับอยู่กับผมก่อนเขามีตัวจั่วกลับมาแล้วครับตัวอะไรบอนนี่ฮะความสามารถก็จะเหมือนโมโนสุเกะเลยใช่แต่ว่าต่างกันตรงเทคความสามารถที่เอาครับกลับมาได้จะเป็นซุปเปอร์โนวาซุปเปอร์โนวาแทนที่จะเป็นพวกวาโนวาโนคุนิโอเคต่างกันแค่เผ่าครับแคปตัวเองกับแคปหนึ่งด้งเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะเลยครับครับผมก็คือลงมาเถอะยังไงก็ได้เดี๋ยวก็ได้ใช้งานได้ใช้ครับเพิ่มการ์ดบนมืออย่างน้อย1ใบฮะเอามาเป็นคิลเลอร์ขึ้นมือนะครับ ครับเป็นบล็อกเกอร์เป็นเจ้าประจำของเด็กสีเขียวเลยใช่เป็นตัวที่ดีครับบล็อกได้จั่วได้ครับครับผมเงินขายเยอะนิดนึงแต่ว่าคุ้มค่าคุ้มค่าที่บอกครับการ์ดจั่วมันมีน้อยใช่ครับจ่าย2ลงเป็นคิลเลอร์ไหมครับแมวเอาลงเป็นแมวนอนบล็อกเกอร์ครับเตรียมตีแล้วสำหรับฝั่งคุณเบิร์ตใช่ครับเอาละตอนนี้เอาลีดเดอร์ตีไปก่อนเอาบล็อกเกอร์ไปก่อนครับครับรับไม่ไหวฮะโอ้บวกอีก 5,000 แล้วก็ 6,000 เป็นเรกนะครับตีไปที่ใครครับตีไปที่แมวแมวไม่ให้ตีแล้วเนโกะมามูชิปกติแมวต้องน่ารักนะใช่ตัวนี้นี่แมวนี่ดุเดือดครับตัวตึงเหมือนกันตัวตึงตึงเหมือนกันตัวตึงวาโนะเลยโอเคตัวตึงวาโนะนะโอเคตีแมวอีกครับได้นอนแล้วอย่างนี้ใช่ครับความสามารถเกิดแล้วเพราะติดด้งด้วยใช่ครับโอเคฮะแล้วก็ลงเป็นทีนี้จะกลายเป็นล็อกเป้ามาที่คิลเลอร์นะฮะไม่ใช่คิลเลอร์คิดครับผมใช่เป็นคิดครับลงคิลเลอร์มาแต่เผื่อบล็อกเกอร์ให้กับคิดยังไม่หนักหนาเท่าไหร่เพราะว่าคุณรุดเขามีฮอคินอยู่ใช่อาจจะล้างบล็อกเกอร์ได้1ตัวกับตีซ้ำอีกทีสองตัวไม่ยอมจริงๆแมวตะกี้ลงมาเพื่อเลสอย่างเดียวใช่ครับแล้วก็ทับเลยทับแมวเลยเพราะว่าวันพีซการ์ดเกมนี่จะลงคาแรคเตอร์ได้แค่5ใบ5ใบครับโอเคอย่างนี้เป็นการทำลายบล็อกเกอร์ได้ถึง1ถึง2รอบเพื่อป้องกันการเข้าถึงคิดคอส8ครับครับผมต้องทำลายบล็อกเกอร์ก่อนนะครับใช่ครับถ้ามีบล็อกเกอร์แค่ตัวเดียวอาจจะลำบากคุณเบิร์ดเขาอาจจะคิดไวแล้วครับจึงหยิบขึ้นมาก็เป็นได้ตอนนี้เทิร์นของคุณรุ่นแล้วใช่ไหมครับใช่ครับโอเคแต่ก็ตอนนี้สถานการณ์ไลฟ์อยู่ที่4ต่อ1 นะครับก็ยังมีโอกาสอยู่ใช่ครับเพราะว่าทางฝั่งคุณเบิร์ตไลท์น้อยแต่กระดานแน่นมากแน่นๆเลยและตัวคุณภาพทั้งนั้นใช่เป็นฮอคินนะครับติดไป2เป็นรวมเป็น 8,000 ฮะแต่ว่าเพียงพอต่อการตีตีคิดได้ตีคิดได้ฝ่าด่านบล็อกเกอร์ตัวนี้ก่อนครับซึ่งมีถึง2ตัวจะทำยังไงดีจะเอาลีดเดอร์ตีก่อนไหมเครียดครับเครียดเลยฮะโอ้โหตีด้วยบล็อกตีด้วยฮอคินไปเลยใช่ครับต้องรอดูระหว่างนี้ท่านผู้ชมทางบ้านสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับโอ้จะได้ไม่เหงากันนะครับใช่ครับตะกี้ชมภาพบรรยากาศหน่อยฮะแต่ตอนนี้กลับมาแล้วครับผมสามารถชมย้อนหลังได้ที่ช่อง channel ของ Halui Home Halui Home ครับ YouTube YouTube ทาง YouTube เลยครับเทิร์นยังเป็นยังไม่ได้ตีเลยนะฮะอยู่ครับช็อตนี้อาจจะต้องคิดนิดนึงครับคิดยากครับเพราะว่าต้องฝ่าบล็อกเกอร์อย่างที่คุณบิกินเนอร์บอกใช่ครับตีคิดไปเลยแต่ว่าโดนบล็อกเกอร์มารับเขาได้จั่วด้วยนะโอ้เขาได้จั่วด้วยนะถ้าเกิดเขาเอาคิลเลอร์ตัวที่มีแรงที่มีด้งติดอยู่ครับเขาจะได้จั่วด้วยครับเป็นการเพิ่มมือให้เขาอีกทางนึงกดดันหน้าดูเลยนะครับสำหรับฝั่งเอาลง2ตัวจับนอนเลยครับช็อตเซอร์ไพรส์อยู่ครับเซอร์ไพรส์เป็นอีโซนะครับสามารถสั่งเลสได้ใช่ครับรู้สึกจะคอส4ลงไปคอส4ลงไปฮะครับซึ่งคิลเลอร์เขาลงมาเพื่อที่จะตีคิดไม่ได้ครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาเสียบด้งรอที่ฮอคินแล้วใช่ครับซื้อเขาตีได้แน่นอน
ตอนนี้มี6 7 8 9 0 0 9,000 ต้องขอถึง 2,000 โอ้โหจะเสียการ์ดบนมือให้กับคิดตัวนี้ไหมนั่นน่ะสิครับต้องรอดูครับว่าเป็นการเสียที่คุ้มนะฮะเพราะว่าต่อไปเขาตีต่อไม่ได้จริงๆใช่แต่ว่าอย่าลืมครับพอคิดลุกกลับมาได้กลับมาได้ครับแล้วก็ซ้ำเลยลุงงี้น่าจะปล่อยไปดีกว่าหรือเปล่าก็แล้วแต่ครับนั่นก็สุดท้ายคิดก็ต้องยอมต้องยอมไปจริงๆครับแต่ว่ายังป้องกันไลฟ์ของตัวเองไว้ได้ฮะครับผมและเป็นการจับนอนบล็อกเกอร์เฉยๆนะจากอีโซตะกี้ไม่ได้ทำลายไม่ได้ทำลายครับเธอหน้ายังกลับมาบล็อกได้อ่ะเป็นเทิร์นของคุณเบิร์ดนะครับยังรักษาไลฟ์ไว้ได้อยู่ใช่ครับมือมี2ใบโอ้แล้วมือน้อยนะครับตอนนี้ต้องดูว่าจะมีตัวใหญ่อะไรหรือเปล่าเพราะว่าเขาหาได้จากบอนนี่ใช่เลยคุณบิกินเนอร์เอาละครับไม่พูดว่านำเพลงเปิดด้วยบอนนี่ก่อนเลยดูก่อนหาของก่อนครับดูว่าจะเล่นต่อยังไงได้ฮะตอนนี้ลุ้นเลยครับ5ใบนี้จะมีอะไรบ้างเช็คก่อนเราก็ไม่เห็นครับเห็นเป็นบล็อกเกอร์1,000แวบๆ2ใบตาดีเหมือนกันนะครับนี่เหมือนคุณเลยเอ้าเราได้เป็นรอแชมเบิลนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ดีอีกตัวนึงครับเพราะว่าเราจะสามารถเอาบอนนี่กลับขึ้นมือได้ไม่ต้องโดนตีครับผมเทิร์นหน้าอาจจะหาของได้อีกได้อีกอก็เสียดงเพิ่มอีกแค่หนึ่งใช่ครับแล้วบอนนี่ตัวนี้นอนไปแล้วก็ใช่เอาขึ้นมือไปดีกว่าขึ้นมือไปไม่เสียเปล่าครับครับเอาไปกาดได้ด้วยถ้ายังหรือถ้าไม่ลงถ้าไม่ลงใช่ครับต้องรอดูครับว่าจะเล่นแบบไหน 6,000 ตีเข้าไปที่ฮอกกินหรือเปล่าฮอกกินเลยอ้าวต้องปล่อยครับปล่อยเลยนะครับมือไม่พอฮะมือน่าจะน้อยกันทั้งคู่เลยใช่ครับแต่ว่าทางฝั่งคุณรุตมีตัวอิโซรอตีอยู่นะมีค่าพลังถึง 3,000 ครับต้องติดดงให้เขาสักนิดนึงถึงจะตีเข้าแต่คุ้มที่จะติดนะฮะถ้าได้ตีหลายๆรอบเอาละครับแถบกี่ดงครับเนี่ย5ดงครับต้องเป็นรอที่เอาขึ้นมาแน่ๆฮะเอาคนใครเอ่ยก็น่าจะเป็นบอนนี่ใช่ครับครับแล้วลงเป็นอะไรอาจจะลงมาหาของเลยหรือเปล่าไม่แน่นะครับแต่ด้งเหลือน้อยแล้วเอาลงเป็นบอนนี่จริงๆครับนั่นแหละครับหาของเพิ่มครับแถบตัวเองแถบ1ด้งหาของครับเพราะมือเหลือน้อยต้องเพิ่มมือครับจะเป็นบล็อกเกอร์ไหมอีเวนต์ก็ได้นะก็จริงเพราะว่าเขายังเหลือ2ด้งพอดีรอรับแล้วรอตัวนี้ก็ไม่ใช่ลงมาเปล่าๆแล้วจบนะมันเขาเป็นบล็อกเกอร์ด้วยเป็นบล็อกเกอร์ด้วยนำเป็นคิดคอส7มีบล็อกเกอร์3ตัว3ตัวครับตอนนี้3ตัวแน่นๆเลยฮะเหลือ1ไลท์แต่กำแพงหนาใช่ครับโอ้โหแล้วติดด้งให้กับคิลเลอร์นะครับเพราะว่ามือมีน้อยต้องจั่วเพิ่มนะโอเคใช่ๆต้องเอามาบล็อกใช่ครับเขาน่าจะไม่อยากเสียมือแล้วครับน่าจะเพิ่มมือไปได้จาก2รอบเลยทีเดียวแล้วถ้าจะโจมตีมาก็ต้องติดด้งเยอะๆเพราะไม่งั้นถ้าตีน้อยๆรอก็ไปบล็อกอีกบล็อกได้ครับโอ้ต้องรอดูคุณรุตจะเล่นอย่างไรในมือมีเท่าไหร่ผมมองไม่เห็นเลยน่าจะ2ใบฮะโอ้โหหาของบ้างสามารถหาของได้ยอมไม่ได้ครับยอมไม่ได้เอาแล้วผมเห็นคิดคอร์ส7ได้นะเหลือดงเยอะคิดคอร์ส8ก็มาแอบดูหน่อยอาจจะลงมารอเผื่อหรือเปล่าเป็นไปได้เทิร์นหน้าจะตีเลยเป็นไปได้เพราะไลฟ์คุณรุตยังเหลืออีกเพียบเลยใช่ครับยังรับได้อีกหลายทีว่าเขาหน้าฝั่งคุณเบิร์ดน่าจะไม่เอาบล็อกเกอร์มาตีครับผมต้องโปรเทคตัวเองไว้ก่อนเพราะไลฟ์เหลือน้อยแล้วใช่ครับอ้าวก็เป็นคิดคอร์ส7นะครับคิดคอร์ส7ไม่เอาคอร์ส8ทำอะไรได้ครับคุณบิกินเนอร์คิดคอร์ส7ตัวนี้ถ้าติด1ด้งครับตีไปแล้วจบเทิร์นสามารถลุกกลับมาเป็นบล็อกเกอร์ได้อีกสุดยอดทั้งตีทั้งลุกใช่ทั้งลุกทั้งรับครับผมแกการ์ดใช่มั้ยใช่ครับการ์ดครับแล้วไปก็จะเห็นนะมีเด็กเขียวต้องมีคิดคอร์ส7คอร์ส8แน่นอนแหละแน่นอนเลยฮะโอ้โหไม่พ้นจากนี่แล้วเป็นการ์ดที่ได้จากสตาร์เตอร์เด็กด้วยใช่ครับ7ตัวนี้คุ้มค่าครับแค่สตาร์เตอร์เด็กก็เล่นได้ครับโอ้ใช่เพราะมีคิดคอร์ส7ให้ถึง2ตัวเลยต้องมาดูกันครับลงเป็นคิดคอร์ส7แล้วครับแต่ยังตีไม่ได้เพราะเพิ่งลงมาใช่ครับน่าจะลงมาเป็นบล็อกเกอร์ไว้ก่อนครับรอๆไปรอๆเลยแต่อย่างว่าครับอาจจะไม่บล็อกก็ได้เพราะยังเหลือไลฟ์อยู่4จะได้เติมมือเติมมือเพิ่มครับเพื่อได้เทิร์นหน้าเล่นได้ง่ายๆขึ้นครับเอาละฮะ2ด้งให้กับใครให้กับใครลีดเดอร์มั้ยลีดเดอร์มั้ย
ลีดเดอร์ไหมลุ้นตั้งนานหาของดีกว่าครับเป็นผมยังไงก็ต้องหาของครับครับเผื่อได้ของดีครับผมโอ้โหเป็นคิคุกับเดลิกนะแต่ว่าเอามาไม่ได้นะคิคุเพราะไม่ใช่ซูเปอร์โนวาใช่ครับก็จะเป็นเดลิกหรือคาร์โบนี่แก๊งเบสนะครับที่ใช่ได้เอาเป็นแก๊งเบสแทนครับเนื้อก็ดูเซียนสีเขียวเหมือนกันนะผมเล่นสีเขียวเป็นหลักนะกั๊กครับผมโอเคครับเยี่ยมจริงๆเอา 5,000 บอนนี่ครับบอนนี่เอาลีดเดอร์ตีบอนนี่ไปก่อนไม่ให้หาของแล้วแต่ว่าจะเอาคิดคอร์ส7รับไหมไม่รับไม่รับปล่อยไปเลยกลัวโดนล่อซื้อหรือเปล่าโอเคครับล่อซื้อนี่คือการ์ดใช่ครับล่อยังการ์ดเหมือนเดิมฮะโอเคดีเราไม่ได้ไปไหนฮะสมก็เป็นตัวตึงบาลาม2อ่ะ 6,000 ตีเข้าหยิบไลท์ไปแล้วครับคุณลุดเหลือ3ไลท์ครับจ่าย7ไม่ยอมเอาคิดคอร์ส7ไปบล็อกเลยนะฮะลงคิดคอร์ส7ฮะโอ้ตอนนี้ทั้ง2ฝ่ายมีคิดคอร์ส7เหมือนกันใช่ครับจ่าย1เบสโอ้โหคุณบล็อกคุณเบิร์ดนี่มีบล็อกเกอร์ถึง4ตัวเลยหนาหนาเลยฮะหนาหนาสามารถนอนไปแล้ว1โอเคนอนไปแล้ว1ตอนนี้เหลือ3ครับ3นะครับซึ่งเป็นบล็อกเกอร์ที่จั่วได้อีก1โอ้โหทั้งบล็อกทั้งซัพพอร์ตใช่ครับเยี่ยมครับเอาครับคุณลุดไม่ผู้พันทำเพลงติดด้งก่อนเดี๋ยวลืมติดด้งนะนะเพราะว่าตียังไงก็กลับมาลุกอยู่ดีครับเพราะถ้าไม่ติดตีไปปุ๊บเหงาเลยลุกไม่ได้แต่เขายังติดต่อได้นะถ้าสมมติตีไปเขาก็เอาไปติดได้ถึงจะนอนอยู่ก็ตามครับแล้วก็บอนนี่หาของก่อนสเต็ปนี้ปุ๊บมีอะไรบ้างครับคุณบิกินเนอร์น่าสนใจคิดมีเอ็กเด็กมีอาพูมีคิลเลอร์แล้วก็มีบอนนี่ฮะโอเคก็หยิบขึ้นมือได้หมดเลยใช่ครับเป็นห้าใบที่คุ้มในการเปิดหามากครับโอ้ถือว่าช็อตนี้ค่อนข้างโอเคเลยทีนี้คิดหนักแล้วครับว่าจะหยิบใบไหนดีเพราะว่าเราตีเข้าไปก็จะฝ่าบล็อกได้ยากฮะครับอาจจะต้องเอาตัวบล็อกไว้ก่อนหรือเปล่าตัวบล็อกหรือว่ามาตั้งเพื่อตีเทิร์นหน้าอีกทีนึงครับผมตอนนี้คุณรุดเหลือไลท์3นะครับเหลือ3ไลท์เป็น3ต่อ1ลงเป็นบล็อกเอาเป็นบล็อกเกอร์ครับเลือกเป็นคิลเลอร์ขึ้นมือนะก็จะแน่นๆเลยทั้ง2ฝ่ายเอาอีโซตีบอนนี่ครับ3,000นะฮะต่อ 1,000 จะรักษาไว้ไหมหรือจะปล่อยไปนะฮะจะเติมมือก่อนไหมแต่เห็นบนมือเขามีหัวชมพูอยู่นะอ๋อก็ยังไม่พออ่ะก็ปล่อยไปครับไม่เอาเบสมากันแทนนะครับใช่ครับต้องรอดูนะครับเพราะว่ายังไงคิดคอร์ส7ตัวนี้ก็โจมตีแน่นอนโจมตีแน่นอนครับครับผมไม่มีข้อเสียเลยเพราะว่าได้ลุกกลับมาใช่ครับแล้วก็โจมตีไปที่ลีดเดอร์น่าจะลีดเดอร์เลยครับเพราะว่า 5,000 ตีรอไม่เข้านะฮะครับผมเอาบล็อกเกอร์ครับได้จั่วเพิ่มเติมมือครับสบายๆจากตอนแรกมือเหลือแค่2นะฮะตอนนี้กลับมาเป็น5ใบซ่อนอยู่ใต้โต๊ะอาจจะออกมาจากแขนเสื้อโอ้ยก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ต้องออกมาจากเด็กนั่นแหละครับบอนนี่ครับบอนนี่ใช่อยู่บอนนี่กับคิลเลอร์นะครับโอเคครับตอนนี้ใช้อีโซ1ตัวตีไปแล้วจะใช้ตัวตีหรือเปล่าแต่ต้องติดดงเพิ่มโอ้หนักหนาอยู่ต้องถึง 7,000 ไงไม่งั้นก็จะโดนบล็อกได้เหมือนกันฮะครับผมต้องรอดูครับจะบล็อกไหมหรือเอ้าตี 8,000 ครับที่ใครครับรอหรือลีดเดอร์ครับเราไม่ได้ยินเสียงเขาแต่ก็บล็อกให้ครับบล็อกแล้วก็การ์ดเพิ่มครับ 1,000 2,000 โอ้ยหนาหนาครับรอบนี้อ่าโอ้โหใช้ได้แล้วคุณเบิร์ดลงคอร์ส7เพิ่มฮะลงคอร์ส7ครับเหนียวเหนียวเลยใช่ครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่เหลือบล็อกเกอร์แล้วใช่ต้องลงไปก่อนมีบล็อกเกอร์2ตัวครับตอนนี้โอเคเป็นการตั้งกระดานสู้กันครับตอนนี้ฝั่งบล็อกคิดคอร์ส7ฝั่งคุณรุดได้กลับมาก็เป็น2ตัวใช่ครับโอเคเล่นกับเด็กเขียวนี่ต้องระวังต้องระวังนอนนอนลุกๆนอนนอนลุกๆได้เสมอเราต้องคำนวณดีๆครับว่าจะรับหรือไม่รับเพราะว่าความสามารถของลีดเดอร์ก็กลับมาลุกได้ใหม่จับเรานอนแต่ตัวเองลุกใช่ครับการ์ดเป็นความสามารถที่เก่งกาจมากครับผมสีเขียวตอนนี้ก็น่าจะเป็นเมตาได้เลยครับครับเห็นหลายคนเล่นอยู่นะใช่ฮะนี่โต๊ะท็อปๆเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ก็ยังมีเขียวอยู่ให้เห็นอยู่เขียวอือเลยใช่ครับไม่รู้ว่าจะเขียวยาวๆไหมใช่ครับ
ลงบอลนี่แล้วจั่วเพิ่มฮะโอ้โหจมือไม่พอมือไม่พอจริงๆก็เยอะอยู่แล้วนะเยอะแต่ว่าเด็กเขียวสำคัญคือมือเลยครับครับผมเพราะต้องกาดด้วยตัวอาจจะกาดด้วยตัวเองด้วยการใบบนมือใช่ครับเพราะว่าตัวบล็อกเกอร์เขาสามารถเอามาตีได้เอาบางทีก็เอาไปตีดีกว่าต้องรอดูตีก็ได้ไม่จำเป็นต้องบล็อกอย่างเดียวนะฮะตัวบล็อกเกอร์เอาละฮะแต่ว่าฝั่งคุณลุดมีบล็อกเกอร์หนาหนา2ตัว2ตัวบวกกับบล็อกเกอร์ธรรมดาอีก1ตัวครับ 1,000 คุณลุดมีบล็อกเกอร์2อ๋อครับจะเป็นฝั่งเบิร์ดที่มีฝั่งคุณเบิร์ดมี3แต่เป็นตัวเล็กใหญ่2แต่เป็นบล็อกเกอร์ตีครับนั่นน่ะตีไปแล้วครับ 7,000 ครับติดด้ง1เป็น 7,000 จะทำยังไงดีครับคุณลุดตอนนี้มือคุณลุดตามแล้วนะครับจากตอนแรกที่นำอยู่ครับผมอ่ะยอมรับไลท์ฮะรับนะครับเหลือ2แล้วครับ2ไลท์ครับแล้วก็เอาคิดคอร์7ตีซ้ำเข้าไปอีก 8,000 ครับจะรับอยู่หรือเปล่าโอ้โหจะบล็อกมั้ยหนาหนาหนักหนักทั้งนั้นเลยนะฮะต้องดูว่ากาดไหวมั้ยถ้ากาดก็ต้องขอ 2,000 สำหรับถ้าจะเอาบล็อกเกอร์มารับใช่ครับโอ้หรือถ้าเกิดไม่รับรับเลยนะครับเลือกรับแทนนะเหลือไลท์1ครับคุณลุดเท่ากันแล้วฮะโอ้ตีรัวๆครับสำหรับฝั่งคุณเบิร์ดจะอาจจะไม่คุ้มกับการเอามือไปแลกอืมครับอาจจะรอสวนหรือเปล่าแล้วก็ลงเป็นรอแชมเบิลนะตัวนี้เอาบอนนี่ขึ้นมือฮะต้องหาแล้วก็ลงเป็นโอ้เป็นคอมโบนะฮะคอมโบหาของครับเติมมือเอาขึ้นเอาลงทำไมตัวเดิมใช่ฮะแต่ว่าไม่จำใช้ความสามารถไม่เสียค่าคอร์สในการลงใช้เสียค่าคอร์สแค่ความสามารถพอใช่ฮะเราได้บล็อกเกอร์เพิ่มแถมยังได้จั่วเพิ่มด้วยใช้งานผู้หญิงคุ้มเลยนะเนี่ยใช้งานผู้หญิงเหรอครับครับก็ใช่เหรอครับใช้งานแต่ว่าเขาเป็นผู้หญิงที่แกร่งครับครับผมเป็นถึงซูเปอร์โนวาเลยฮะบทตอนนี้อาจจะหายไปสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยแต่อาจจะกลับมายิ่งใหญ่ได้ต้องรอดูใช่นะฮะแต่ในการ์ดนี่ตัวสำคัญเลยสำคัญครับยังไงก็ต้องมีฮะครับผมเด็กเขียวต้องมีครับอืมยิ่งถ้าเกิดเราเน้นพวกคิดพวกรอนี่ยิ่งต้องใส่เลยบอนนี่ใช่ส่วนใหญ่ใส่สี่กันแน่นอนอ่ะเป็นเทิร์นของคุณลุดฮะคุณลุดกำลังคำนวณดาเมจอยู่ครับครับผมก่อนอื่นจับด้งตั้งก่อนแล้วก็โอ้โหติดเพื่อไปก่อนนะ2ตัวยังไงก็ต้องตีฮะเพราะยังไงตีฟรีอยู่แล้วมันได้กลับมาใช่ครับอยู่ขึ้นอยู่กับว่าจะติดด้งเท่าไหร่แค่นั้นเองแต่ว่าบล็อกเกอร์ของฝั่งคุณเบิร์ดมี3ตัวเลยนะฮะ4ตัวเลยครับแต่ว่านอนอยู่นอนอยู่1โอเคก็ได้กับบล็อกได้3ครั้งถ้าบล็อกก็ต้องตีเข้าถึง5รอบโอเคบล็อกไป3เข้าไลท์1ต้องตีเข้าอีกแล้วก็ตีเพื่อน็อกใช่ต้องดูฮะอาจจะยังไม่จบเทอร์นี้ต้องยื้อๆไปก่อนยื้อๆครับยื้อๆลงเป็นโมโมโนสุเกะนะฮะแล้วใช้ความสามารถนะครับแถบ1โด่งกับแถบตัวเองฮะเปิดท็อป5แต่ครั้งนี้จะเป็นหาวาโนวาโนแทนนะต่างกับบอนนี่ตรงหาซุปเปอร์โนวาครับโอเคฮะก็จะเห็นว่าเสิร์ตตลอดต้องเสิร์ชครับเด็กนี้ยังไงก็ต้องเสิร์ชหาของขึ้นมือครับมาดูเขาว่าจะเป็นอะไรครั้งนี้คุณรุดไม่ให้เราสองคนดูแล้วแอบดูตลอดแอบดูคนเดียวไม่แบ่งใครเลยเป็นอิโซนะครับโอ้เอามาเมื่อลงเลสบล็อกเกอร์คอสสามลงคอสสี่ลงไปต้องดูว่าเขาจะเลสไหมหรือว่าเขาจะเอาขึ้นมาเพื่อเคาน์เตอร์ครับเพราะว่ากาดมันกาดได้เยอะ 2,000 เลยทีเดียวเป็นใบกาดที่ดีเลยลงก็ได้อยู่บนมือก็ได้ใช่ครับคุ้มค่าตอนนี้ด้งเหลือที่ให้ใช้งานเหลืออีก6นะครับดูว่าจะไล่อะไรลงมาไหมแต่คาแรคเตอร์นี่แน่นทั้ง2ฝ่ายเลยหรือเขาอาจจะทำลายบล็อกไปก่อนก็เป็นได้นะครับครับผมเผื่อว่าเทิร์นหน้าเราจะสามารถปิดได้ครับผมคู่ขี้แล้วตอนนี้สถานการณ์เป็นเกมที่สูสีมากครับผัดกันลุกผัดกันรับครับโอเคโอ้โหคิดต้องคิดนิดนึงนะครับช่วงเลทเกมแล้วใช่ฮะเพราะว่าขออีกแค่2ทีนี่น็อกเลยทั้งคู่เลยครับทั้งคู่ขอแค่2ทีเหมือนกันฮะห้ามคิดผิดเลยเนี่ยใช่ครับถ้าเกิดพลาดไปแม้แต่จังหวะเดียวอาจจะทำให้พลิกเกมได้เลยครับผมอ่ะแล้วครับตอนนี้จ่าย2ด้งให้เสียบ2ด้งให้กับอิโซตีนะครับ 5,000 ฮะตีไปที่
น่าจะลีดเดอร์นะครับน่าจะลีดเดอร์นะครับแล้วก็ให้รอมาบล็อกละ 6,000 ครับแล้วก็เป็นอิโซครับซ้ำเข้าไปอีก 5,000 เหมือนกันครับจะบล็อกไหมหรือจะกาดเองบล็อกกาดง่ายอยู่นะครับกาดง่ายอยู่แค่พันเดียวแล้วก็คุณฝั่งคุณเบิร์ดก็มีมือพอใช้พอสมควรพอเยอะเยอะเลยครับดูว่าจะกาดไหมนะครับถ้าคิดผิดนี่บล็อกครับบล็อกครับก็ไม่เสียอะไรไม่เสียครับแค่จับตัวบล็อกนอนแล้วก็ทีนี้แหละครับเป็นฝั่งคุณรุดจะกระหน่ำไปที่ตัวบล็อกที่นอนอยู่ไหมเอาคิดข้อ7 8,000 ฮะตีที่ใครเอ่ยไม่ได้ยินตีที่ใครเอ่ยตีที่ใครเอ่ยตีที่ใครไม่รู้แต่บล็อกก่อนครับไม่เป็นไรครับทั้งนั้นตีที่ใครไม่รู้แต่บล็อกครับโอ้คุณท่าค่อยสบายใจหน่อยโอเคเหลืออีกตัวนึงฮะเหลือตัวตีอีก1ตัวนะครับอ่ะ 6,000 ครับตีที่ใครอีกไม่รู้ฮะน่าจะลีดเดอร์ครับอ๋อแต่ว่าเขาบล็อกไปหมดแล้วต้องรอดูครับจะเป็นการพยายามจบเกมเลยหรือเปล่าใช่ครับต้องดูว่าถ้าเกิดรอบนี้เขารับอ้าวอาจจะอัดด้งไปให้ที่คิดเจ็ดแต่ว่าถ้าเกิดดันตีไม่เข้าขึ้นมาอาจจะโดนพลิกเกมได้เลยครับแต่เขาแต่ยังเขายังกลับมาเป็นบล็อกได้อยู่นะใช่ยังบล็อกได้2ทีต้องรอดูฮะทั้งลุกทั้งรับในตัวเดียวใช่ครับค่อนข้างที่จะแบบยืดหยุ่นเฟคชิเบิลคุ้มค่าฮะใช้ได้เลยแล้วคุณรุดยังเหลือด้งให้เสียบอีก1ใบใช่ตอนนี้น่าถ้าเกิดเอาไปเสียบที่โอ้โหคุณเบิร์ดคอส7น่าจะประมาณ 9,000 9,000 ตอนนี้ไลฟ์คุณเบิร์ดเหลือ0แล้วครับอ่ะตีเข้าไปที่ลีดเดอร์ครับ 8,000 โอ้โหกาดถึง 9,000 ไป2ใบเพิ่มอีก 4,000 กลายเป็น 9,000 กาดอยู่นะครับลงบล็อกเกอร์ต้องรีบลงบล็อกเกอร์มาเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดเข้าจังหวะนี้อาจจะไม่ต้องลงบล็อกเกอร์ก็เป็นได้ครับแล้วอย่าลืมว่าตัวลีดเดอร์เองตีซ้ำได้นะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ความสามารถครับหมายถึงคุณเบิร์ดหมายถึงคุณเบิร์ดอาจจะสวนกลับมาเป็นฝ่ายชนะไปเลยก็เป็นได้เพราะว่าคิดนี่ตีหนักอยู่หนักมากครับเอาละครับแล้วไม่พูดพร่ำทำเพลงบอนนี่หาของก่อนหาของมาเล่นก่อนครับแล้วมันใช้คอร์สน้อยจ่ายแค่1ฮะแถบ1แถบตัวเองครับดังนั้นนี่ตัวการ์ดเพิ่ม1ใบจะได้เป็นอะไรครับเพราะว่าฝั่งคุณรุดมีคาร์โบนี่แกงเบสอยู่ใช่ครับอาจจะหาอะไรที่มาตัดทางของตัวเบสแต่ว่าเขาหาตัวที่จับเลดไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวจับเลดน่าจะเป็นอยู่ฝั่งของวานโนคุนิถ้าเป็นหลักคือแมวกับอิโซแมวกับอิโซครับซึ่งบอนนี่หาไม่ได้แน่นอนใช่ครับดังนั้นตะกี้เลือกเป็นอะไรไปเลือกเป็นแกงเบสครับผู้พันทำเองมือสั่นโดนก่อนแล้วก็ตีนะครับตีครับเป็นจังหวะตีไปที่น่าจะเป็นลีดเดอร์เลยครับไม่น่าตีโมโมตีโมโมไม่น่าต้องอัดขนาดนั้นครับก็รับไปนะครับแล้วก็ทาฟังก้ารอครับ 7,000 ครับ 7,000 ตีนะครับต้องปิดครับตอนนี้โหมกระหน่ำตีนะครับจะเอาคิดคอร์ส7มารับไหมหรือจะกาดเองเอารับไหมเอารับนะครับไปเลยครับแล้วเพิ่มไหมเพิ่มอีก 1,000 ครับก็คือไม่เสียไม่เสียคอร์ส7ไปไม่เสียคิดไปครับแล้วยังมีบล็อกได้อีก1ทีบล็อกได้อีก1ฮะโอ้ยเริ่มตึงครับเกมนี้อ้าวโจมตีรัวๆครับตีเข้าไปที่คิดคอร์ส7ครับอ่ะกาดให้คิดครับโอ้โหเหนียวครับฝั่งคุณรุดการ์ดไม่เยอะแต่มีเติมพอดีได้เติมตีเข้าไปอีกทีนึงครับต้องย้ำมาตัวนี้ต้องดับกาดให้อีกครับมือมีกาดเยอะมากครับเหนียวนะครับจ่ายสามจ่ายสามแล้วเป็นตัวไหนเป็นตัวไหนแล้วเป็นทิ้งครับไม่วางครับกลับมาตั้งใช้ความสามารถของลีดเดอร์7,000ครับตีเข้าที่คิดต้องยอมครับต้องยอมปล่อยครับกาดเหลือใบเดียวในมือโอ้โหแล้วก็ลงบล็อกเกอร์เพิ่มครับ1ด้งพอดีนี่ครับเอาละครับต้องดูว่าฝั่งคุณรุดจะปิดได้ไหมครับ
แต่ว่าบล็อกเกอร์ก็เหลืออยู่2ตัวเหลืออยู่2ตัวใช่ครับเอาล่ะครับแต่เขาต้องตีได้ถึง3รอบอาจจะตีได้นะเพราะความสามารถของคิดตัวเขาเองครับลีดเดอร์ทิ้ง1แถบ3แถบ3มันจะกลับมาลุกได้อีกรอบนึงฮะซึ่งถ้าติดด้งไปเยอะๆก็ตีหนักๆ2รอบตีหนักๆเลยครับต้องดูว่ามือคุณเบิร์ดจะกาดพอไหมมือมีเท่าไหร่ครับต้องมีการขอเช็คมือเกิดขึ้นครับ4ใบเพราะช็อตนี้ค่อนข้างสำคัญสำคัญครับเลยล่ะต้องดูว่าเขาจะสวนไหมเกมพลิกเลยครับแต่ฝั่งคุณเบิร์ดคือด้งปิดหมดแล้วด้งใช้หมดแล้วครับแล้วก็ไลฟ์เหลือ0ครับขอห้ามโดนเลยทีเดียวแค่ทีเดียวเท่านั้นครับห้ามโดนเลยต้องไปลุ้นการ์ดบนมือเท่านั้นใช่ครับซึ่งมีกี่ใบไม่รู้4ใบอ๋อ4ใบครับ4ใบครับเอาล่ะครับคุณรุดดูหลุมตัวเองนะฮะเขาจะหาของไหมหรือว่าเขาจะใช้ด้งเพื่อการปิดครับต้องรอดูกันครับ1ด้งที่ใช้หาของก็อาจจะมาเติมพลังได้ดีกว่าไม่แน่ใจเอาล่ะครับเขาเตรียม3ไว้ก่อนครับเตรียม3ไว้ก่อนอาจจะต้องลุกตีซ้ำโอ้โหเอาชัวร์หรือเปล่าเอาขอให้ตีได้หลายๆรอบครับก่อนไหมกำลังเครียดฮะถึงแม้เอาอีโซตีไปแล้วเขาเอาบล็อกเกอร์มารับบล็อกเกอร์ไม่ตายแต่บล็อกเกอร์มันก็นอนมันก็บล็อกต่อไม่ได้ใช่นะฮะบางท่านอาจจะสงสัยว่าตีไปทำไมพลังไม่ถึงขอแค่ตีบ่อยๆครับเขาก็จะบล็อกเราบ่อยๆไม่ได้เหลือลดมือเขาครับตีไปก่อนครับเย็บๆตีไปที่ 5,000 ครับก็น่าจะเป็นลีดเดอร์ก็ต้องกาดมือฮะยังไม่ใช้บล็อกเกอร์ฮะโอ้โหจะเห็นว่าไม่หาของแล้วปิดต้มเพื่อโจมตีดีกว่าเผื่อไว้ฮะแล้วก็คิดคอร์เจ็ด 8,000 ลีดเดอร์บล็อกครับมีบล็อกเกอร์ครับเหนียวๆครับตอนนี้บล็อกได้อีก1ทีนะฮะติด 9,000 ครับ 9,000 ครับบล็อกครับบล็อกไปครับแท็บ3ทิ้ง1ทิ้ง1 9,000 ครับโอเคหมดนะครับมือรับไม่ไหวฮะนะฮะเป็นชัยชนะของคุณลุดไปครับด้งเขาปิดอยู่ใช่ผมเห็นอีเวนต์แวบๆแต่ใช้ไม่ได้แต่ใช้ไม่พอมันต้องใช้ถึง2ด้งในการใช้อีเวนต์นั้นครับก็เลยเป็นเกมชนะของคุณลุดไปนะคุณลุดฮะโอ้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ค่อนข้างจะตึงครับสูสีสูสีมากครับทั้งสองคนก็เล่นได้ดีเป็นเกมที่ดีครับไม่ผิดพลาดเลยครับไม่พลาดเลยไม่พลาดกันเลยใช่ครับการ์ดใครจังหวะไหนได้อะไรบนมือจังหวะไหนการ์ดของใครมาดีกว่ากันเท่านั้นเองการ์ดกาดออกมาตอนที่ตัวเองโดนตีก็จังหวะดีจังหวะดีครับการ์ดกาดออกมาตอนที่ตัวเองต้องบุกก็เหงาๆหน่อยอาจจะหยิบไลท์มาแล้วกาดเพิ่ม 2,000 ก็เป็นได้อันนั้นคือสิ่งสำคัญที่อยู่ในไลท์ครับผมซึ่งเราไม่รู้ด้วยมันคืออะไรใช่ครับยังเปิดกองดูไม่ได้ในเกมวันพีชเราห้ามเราตอนนี้ถ้าเกิดที่เปิดกองได้น่าจะมีสีฟ้าความสามารถของตัวฟาบิงโก้เฮโรน่าอันนั้นมันก็แค่ท็อปก็เป็นเกมแค่ท็อปแต่ว่าจะมีที่เรียกตัวไหนครับขวานอะที่เป็นขวานอะเซนโตมารุเซนโตมารุเปิดกองได้โอเคโอเคนั่นเช็คกองได้เลยหาแปซิฟิกต้าแปซิฟิกต้าครับก็คือเปิดได้ทั้งกองเลยอันนี้ครับผมโอเคนะก็ขอบคุณนะครับทั้ง2ท่านนะครับเล่นกันได้ดีมากครับผมงานดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดผู้สนับสนุนใจดีเหล่านี้นะฮะใช่ครับจัดการแข่งขันโดยร้านฮาลุยส์โฮมนะฮะคิดแอนด์คิดครับสถานที่แข่งขันดีๆที่ออวีวันพาซ่าโมเดิร์นการ์ดมาม่าทำทุกวันของชีวิตให้อร่อยไปด้วยกันบ้านๆขนมเปี๊ยะอร่อยของแถมสวยน่าสะสมครับแล้วก็อาร์ติสติกแล็บอยากมีน้ำหอมกลิ่นพิเศษตามแบบฉบับของเราที่ไม่เหมือนใครต้องที่นี่เลยอาร์ติสติกแล็บจัดเคสเพย์แมทครับสวยทนออกแบบได้เองต้องจัดเคสครับแล้วก็ร้าน GS Card Game กันพาวินเลจครับคิดถึงกันพาต้องกันพาวินเลจครับร้านมาวินการ์ดเกมครับ TCG Nexus ครับสนใจการ์ดเกมบูชิโรดครับต้อง TCG Nexus เลยครับและสุดท้ายไฟไฟแอร์ซอฟนึกถึงบีบีกันต้องไฟไฟแอร์ซอฟนะครับครับผมต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับครับผมไม่งั้นอาจจะไม่มีงานแข่งดีๆแบบนี้ย้ำหลายรอบเหลือเกินย้ำหลายรอบแต่ต้องย้ำนะครับสำคัญจริงๆครับนะฮะก็จบไปกับสำหรับการแข่งรอบที่5ครับผมต่อไปรอบที่6รอบที่6เดี๋ยวมาเจอกับลุงโคล่ากลับมาหรือยังใช่ฮะจะมาแล้วนะฮะแอบไปพักหรือเปล่าหรือไปหาใครไม่รู้อ่ะเดี๋ยวขอพวกเราไปพักสักครู่แล้วกลับมาพบกับในรอบที่6รอบที่6ครับโอ้ตึงจริงๆเลยโอเคขอบมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ